าถามว่าพระพุทธเจ้าหมดกรรมหรือเปล่าที่เราอย่าพลาดอย่าเผลอทำให้พระพุทธเจ้าเศร้าหมองเพราะเราไม่อาจจะทำพระพุทธเจ้าเศร้าหมองแต่คำพูดของเราพูดไปในทำนองทำลายคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้หมดกรรมเสมอเพราะว่าสิ้นกิเลสก็คือหมดกรรมอยู่เนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงและอันนี้เองที่เขาคือเป็นเกียรติเกียรติคุณที่ระบือลือชาที่ว่ากิตติศักดิ์พระสมณโคตมเป็นผู้ต้องสัพพะกัมมคยังปัตโตถึงแล้วในการสิ้นแห่งกรรมทั้งปวงระบือลือชาไปอย่างนี้จนถึงกับพวกศาสนาอื่นเช่นพราหมณ์ภาวรีส่งลูกติด16คนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถามปัญหาเพื่อขอความรู้หรือเพื่อทดสอบอะไรก็ตามเพราะความระบือลือชาไปว่าพระสมณโคดมนั้นสัพพะกัมมคยังปัตโตถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งกรรมเขานิยมชมชอบไอ้คำคำนี้กันมากในประเทศอินเดียสมัยนั้นปารายณวัคสุตติบาตเล่ม25หน้า525ระบือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สิ้นกรรมไปทั่วทุกคนทุกแห่งและคนมาสนใจเป็นพิเศษในพระพุทธเจ้ากับข้อนี้ท่านเราจะต้องสนใจในเรื่องหมดกรรมตามอย่างพระพุทธเจ้า